เกี่ยมพบกับความยิ่งใหญ่และโอกาสดีๆสำหรับน้องนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาในทั่วประเทศกับการแข่งขันบานเตะนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศหุ่นอายุบ่เกิน17ปีชายหญิงสิงขันธ์ทานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประจำปี2023หรือโคปาโคคาโคล่าลาว2023มีหลายทีมจากหลายโรงเรียนจากทั่วประเทศเลยเข้าร่วมซิงไซต์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ตุลาคม2023ไปจนถึงวันที่8ธันวาคม2023กันเลยพิธีแถลงข่าวกะเกี่ยมพร้อมจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวจัดขึ้นในตอนแรกของวันที่4ตุลาคม2023ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านสมภูพงษาห้องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านนางภูทรายแพงพงห้องหัวหน้ากลุ่มกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านจันทิดาสีหาราชผู้จัดการแผนกการตลาดบริษัทลาวโคคาโคลาบอทติ้งจำกัดและท่านสุริวันเสินวิไลผู้อำนวยการสถาบันกีฬากายกรรมพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครูฝึกและนักกีฬารวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงโอกาสดังกล่าวท่านสุริวันเสินวิไลผู้อำนวยการสถาบันกีฬากายกรรมกล่าวว่าภายหลังที่กลุ่มกีฬาระดับสูงก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มอบสิทธิ์ให้สถาบันกีฬากายกรรมเป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันโดยร่วมมือบริษัทหุ่งอรุณการค้าอิเล็กทรอนิกส์จำกัดเพื่อจัดการแข่งขันบานเตะนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศอายุบ่เกิน17ปีชายหญิงสิงขันธ์ทานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหรือโคปาโคคาโคล่าลาว2023ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทลาวโคคาโคล่าบอทติ้งจำกัดโดยกำหนดเอาทีมจากหลายโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมซิงไซต์โดยรูปแบบการแข่งขันมีดังนี้ภาคกลางยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์แข่งขันระหว่างวันที่9ตุลาคม2023หาสิบพจิก2023ทีมชายมี9ทีมและทีมหญิงมี9ทีมจะคัดเลือกเอา2ทีมชายและ2ทีมหญิงที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบไปลิ้นในรอบสุดท้ายภาคใต้จัดอยู่แขวงจับปะซักทีมชายมี7ทีมและทีมหญิงมี4ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23หา30พฤศจิกายน2023เพื่อคัดเลือกเอาระดับ1ทีมชายและอันดับ1ทีมหญิงผ่านเข้ารอบสุดท้ายภาคเหนือจัดอยู่แขวงหลวงน้ำทาทีมชายมี8ทีมและทีมหญิงมี4ทีมแข่งขันระหว่างวันที่13หา20พฤศจิกายน2023เพื่อคัดเลือกเอาอันดับ1ทีมชายและอันดับ1ทีมหญิงเข้ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมี4ทีมชายและ4ทีมหญิงจากทั่วประเทศแข่งขันระหว่างวันที่4หา8ธันวาคม2023ขณะเดียวกันท่านนางจันทิดาสีหาราชผู้จัดการแผนกการตลาดบริษัทลาวโคคาโคลาบอทติ้งจำกัดทั้งบริษัทโคคาโคลาบอทติ้งจำกัดยินดีให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันรายการนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นรายการที่มอบโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนในลาวมีเวทีในการแข่งขันกีฬาบานเตะซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็สามารถสร้างนักกีฬาก้าวไปสู่การแข่งขันบานเตะในลีกสูงสุดของสปป.ลาวและทีมชาติลาวได้หลายๆคนซึ่งนี้ก็เป็นมากผลที่ทางเฮาได้เฮา